สวัสดีครับกลับมาพบกับหมออมอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายนี้ผมมีท่าบริหารเกี่ยวกับเอวสะโพกและช่วงขาให้ทุกคนได้ทำตามกันครับมีท่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มจากท่าแรกในท่านอนหงายชันเข่าข้างที่มีอาการปวดสะโพกขึ้นมาเอามือจับเข่าดึงเข้าหาตัวจนถึงจุดที่มีอาการตึงหรือปวดบริเวณสะโพกและหลังช่วงล่างค้างไว้ประมาณ30วินาทีต่อไปเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกส่วนล่างเริ่มจากไขว้ขาไปทางด้านตรงข้ามโดยเท้าวางไว้ด้านข้างเข่าเอามือด้านตรงข้ามจับเข่าข้างที่มีอาการดึงไปทางด้านตรงข้ามจนมีอาการตึงหรือปวดสะโพกค้างไว้ประมาณ30วินาทีเสร็จแล้วย้อนกลับแล้วเริ่มใหม่ต่อไปเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาเริ่มจากการยืนยกขาพับขาไปทางด้านหลังนำมือจับปลายเท้างอเข่าจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณต้นขาและหัวเข่าค้างไว้ประมาณ30วินาทีเมื่อรู้สึกผ่อนคลายสามารถย้อนกลับและเริ่มปฏิบัติซ้ำได้ใหม่ต่อไปเป็นการยืดเส้นเอ็นหัวเข่าทางด้านหลังและกล้ามเนื้อน่องรวมถึงเส้นเอ็นข้อเท้าท่านี้จะเป็นการเอามือยันกับกำแพงไว้หลังจากนั้นเหยียดขาข้างที่มีอาการไปทางด้านหลังโดยให้ส้นเท้าติดพื้นไว้ตลอดเวลาจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณหัวเข่าทางด้านหลังน่องและส้นเท้าค้างไว้ประมาณ30วินาทีจนเริ่มมีอาการผ่อนคลายจากนั้นทำสลับอีกข้างหนึ่งต่อไปเป็นการยืดเส้นเอ็นสะโพกโดยเริ่มจากการนั่งไขว้ห้างเอาข้อเท้าวางไว้บริเวณหัวเข่านำมือทั้งสองข้างกดหัวเข่าข้างที่ไขว้ห้างลงให้ขนานกับพื้นให้ได้มากที่สุดจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณสะโพกค้างไว้ประมาณ30วินาทีเมื่อสามารถกดหัวเข่าจนขนานกับพื้นได้โดยไม่มีอาการตึงหรือปวดแล้วให้ก้มตัวเพิ่มเล็กน้อยเพื่อให้มีอาการตึงหรือปวดบริเวณสะโพกด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกค้างไว้ประมาณ30วินาทีเพื่อให้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกได้ดียิ่งขึ้นต่อไปเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาเริ่มจากการนั่งนำปลายเท้าสองข้างมาประสานกันนำมือจับปลายเท้าและกดบริเวณต้นขาทั้งสองข้างให้แบะหลอกลงกับพื้นให้ได้มากที่สุดจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณต้นขาด้านในทั้งสองข้างค้างไว้ประมาณ30วินาทีต่อไปเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าเริ่มจากการคุกเข่าหนึ่งข้างเท้าอีกข้างงอเข่าไปทางด้านหน้าโน้มตัวไปทางด้านหน้าจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณต้นขาทางด้านหน้าค้างไว้30วินาทีต่อไปเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเข่าทางด้านหลังนั่งเหยียดขาไปกับพื้นโดยที่ไม่งอเข่าก้มเอามือแตะปลายเท้าข้างที่มีอาการจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณต้นขาและหัวเข่าทางด้านหลังค้างไว้ประมาณ30วินาทีเป็นอย่างน้อยต่อไปเป็นการยืดเส้นเอ็นขาและข้อเท้าทางด้านหน้าเริ่มจากการนั่งเหยียดขาไปกับพื้นโดยที่ไม่งอเข่าเหยียดปลายเท้าลงไปทางด้านหน้าจนสุดและบิดปลายเท้าเข้าทางด้านในจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าทางด้านหน้าค้างไว้ประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นทำซ้ำแล้วเริ่มใหม่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับท่าที่ผมให้ไปย้ำอีก1ครั้งนะครับแต่ละท่าทำค้างไว้อย่างน้อย30วินาทีนับเป็น1ครั้งหมออมแนะนำว่าทำแต่ละท่าอย่างน้อยท่าละ10ครั้งต่อ1วันท่าบริหารเหล่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้หวังว่าท่าบริหารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ Wetany Victory for Life